สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube หนูน้ำสเตชันค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาลองทำสลามสูตรยาสีฟันกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้ลองทำไปแล้ว 2-3 รอบนะคะโดยใช้กาวขุ่น TOA ยาสีฟันคอลเกตโทชัลนะคะและน้ำยาสลามใช้เป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ซึ่งมันไม่เป็นสลามค่ะไม่จับตัวเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนสูตรทั้งหมดนะคะเปลี่ยนยี่ห้อกาวเปลี่ยนสูตรยาสีฟันออกมามันก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนุ่มนิ่มเล่นฟินมาก เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยจ้ากาวขุ่นตรามายาสีฟันคอลเกตโทเชลสูตรเจลสีผสมอาหารกลีเซอรีนบอแร็กและน้ำเปล่าค่ะและก่อนที่จะทำสลามเล่นกันนะคะอย่าลืมอ่านข้อควรระวังบนคลิปกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะค่ะอันดับแรกนะคะก็เทกาวขุ่นลงในถ้วยผสมเลยค่ะคลิปนี้น้ำจะใช้แค่1ขวดเท่านั้นนะคะอีกขวดเก็บสต็อกไว้ก่อนเทให้หมดตัดขวดกันไปเลยเอาละค่ะแล้วก็บีบยาสีฟันคอลเกตต้องเป็นสูตรเจลเท่านั้นนะคะบีบลงไปนิดนึงอย่าให้เยอะกว่ากาวนะนิดเดียวจริงๆแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสีผสมอาหารเหยาะไปหน่อยนึงทำให้เป็นสีเขียวมิ้นหน่อยนะคะสีมันจะได้เหมือนยาสีฟันรสมิ้นแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปอีก1ช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่กลีเซอรีนบอแร็กอันนี้น้ำก็ผสมกลีเซอรีนบอแร็ก1ขวดต่อน้ำ3ช้อนโต๊ะค่อยๆผสมลงไปเลยนะคะผสมแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับตัวกันค่ะเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะคะเนื้อมันก็จะคล้ายๆกับยาสีฟันซึ่งมีเนื้อที่นุ่มแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะคะ wow. นี่มันเล่นได้ฟินมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวมาลองจิ้มดูกันดีกว่านะทีนี้มาเพิ่มออปชันในการเล่นกันสักนิดนึงนะคะเอาหลอดยาสีฟันที่ใช้หมดแล้วมาตัดตรงปลายนะคะแล้วก็นำสลามยาสีฟันยัดใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ม้วนพับตรงปลายเก็บนะคะแบบนี้ช็อปเปอร์ได้ข่าวว่าเธอปากเหม็นเดี๋ยวฉันจะให้กินสลามยาสีฟันนะ huh?รับรองว่ากลิ่นปากจะหอมสดชื่นไปอีกหลายอาทิตย์เอาละค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเล่นสลามกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตาม Channel YouTube หนูน้ำสเตชันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย